สวัสดีครับผมก็มาเจอผมเตยซีอูนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโยกังยุทธภพครบสลึงนะครับหลังจากตัวกระบี่ขึ้นเซียน2มันลุเซียน2เรียบร้อยจากเซียน1นะครับผมเราก็จะต้องส่งกิจกรรมแล้วครับผมมันลุเซียนนะครับเล่นถึงพึ่งได้สุดพรีเมียมนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเราไปดูที่เว็บกันก่อนนะฮะนะครับผมก็กิจกรรมมันบอกให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่29กันยาอันนั้นเราลงไปแล้วนะฮะมีคลิปไปแล้วนะฮะรอบนี้เรามาเพื่อทำการส่งหลักฐานว่าตัวละครอีกครั้งนะฮะเมื่อหมดกิจกรรมนะครับผมวันที่20จนถึง27กันยานะครับผมวันนี้วันที่24แล้วเราส่งหลักฐานเลยเว้ยนะฮะเพื่อไม่เสียเวลานะฮะผมกูส่งเหมือนเดิมหรือเปล่าวะน่ะอันนี้เกมเหรอประเภท ID ยุกกังไงตัวละครชื่อตัวละครเนี่ยนะแป๊บนึงชื่อตัวละครมีตัว B ที่เป็นพิมพ์ใหญ่โอเคนะฮะเซิร์ฟเวอร์ออนบันนะครับผมเลเวลของคุณคือ120ป่ะเป็นเซียน2ครับลูกอัพลูกอัพลูกที่อยู่จะส่งรางวัลว้าเดี๋ยวนะคือเดี๋ยวนะเพื่อได้อัพโหลดก่อนอัพโหลดรูปนะฮะอัพโหลดรูปกดมาไม่มีรูปเดี๋ยวนะกดมายังไม่มีรูปเนี่ยจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บโอเคมาต่อกันนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดจอเกมมาก่อนจอเกมเราจะส่งรูปยืนยันนอนยันตีลังกายันนะครับผมนี่เลเวล120มาพร้อมชื่อเราส่งแบบหลักฐานที่มันแบบชัดเจน285เลยก็ส่งหลักฐานประมาณนี้เราไม่ต้องแคปเต็มใช่ไหมแคปแบบนี้กูกดยันโยด้วยเจมผมให้นั้นกูคิดว่ามันน่าจะเวลไม่ทันครับโอเคอันนี้บันทึกแล้วใช่บันทึกทีแคปเจอร์นะอ่ะแล้วจากนั้นกดอัพโหลดนี่ครับแคปเจอร์อันนี้โหลดแล้วฮะเราสามารถคัดลอกได้คัดลอก URL แล้วส่งคำตอบไปที่ลิงก์นี้อ่ะที่อยู่รับของ1วัน140ครับอ้อแบบนี้เลยเหรอเขินแย่เลยอยู่อำเภอเดียวกับใครหรือเปล่าวะอยู่อำเภอเดียวกับพวกเรียนนะครับผมเรียนเยอะเหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวครับอันนี้บ้านป้าอก44เหรอ L แขน28 XL มันจะใหญ่ไปใช่ป่ะมันเป็นเสื้อกันหนาวนะเว้ย XL ป่ะหรือเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวไฮแอลแหละกูตัวเล็ก M ก็ได้จริงๆโอเคมันต้องใหญ่กว่าตัวนิดนึงโอเคกดส่งเ
เดี๋ยวเช็คลิงก์ก่อนเช็คลิงก์ก่อนเอาชัวร์ปั๊บเอ็นเนี่ยถูกต้องครับถูกต้องยืนยันถูกต้องโอเคกดส่งครับส่งหลักฐานเหนือเซียนเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคนะครับบรรลุภารกิจนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ทำการส่งหลักฐานยืนยันสิทธิ์เหนือเซียนเรียบร้อยแล้วทั้งๆที่แบบขึ้นมาเวลเดียวเพราะว่าเราไม่มีเวลาเวลเฟยนะเราก็ทำได้แค่นี้แหละนะพอเมื่อคืนปั่นทั้งคืนทั้งเน็ตหลุดบ้างเน็ตมาว่างเน็ตคือมันไม่ได้หลุดหรอกเขาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเซิร์ฟเวอร์ตรงเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะเขาบอกว่า 3DB กับ AIS มีปัญหาเราก็เอาวะอย่างน้อยเราก็บรรลุเซียนได้ทันท่วงทันเวลานะผมขึ้นมา 0.12 เปอร์เฮ้ยโคตรน้อยเลยนะผมเราก็คงจะต้องทำได้แค่ประมาณนี้นะฮะนะก็คงต้องจบคลิปนี้กันไปก่อนนะฮะขอบคุณที่กดติดตามกด Subscribe และเป็นกำลังใจหรือว่าแม้กระทั่งแวะมาเยือนมาด่ากันนะฮะผมก็ขอบคุณที่หลงกันมาดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนผมนิเตอร์ ICU ครับผมบ๊ายบายครับ